เหยียบหางอยู่นะซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่ในที่ที่เดิมใช่เราคงอยู่กับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2015แต่วันนี้ย้ายบูธนิดนึงวันนี้เรามาที่บูธมิรานออดิโอนี่ถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะมิรานออดิโอมีอะไรดีๆให้คุณผู้ชมดูแน่นมากแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมจะต้องไปดูสิ่งที่มันแน่นกว่าใช่ค่ะกับโปสสวยๆจากนิตยสารซาวโมบิลเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในงาน Motor Expo นะครับและนี่คือโซนของเครื่องเสียงรถยนต์ครับตรงนี้บอกเลยครับว่ามีรถเครื่องเสียงที่มาโชว์อย่างมากมายมหาศาลครับมีหลายราคาให้เลือกจับจองทดลองฟังกันได้ครับและตอนนี้ผมอยู่ในโซนของ Alpine ครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าด้วยคอนเซ็ปต์ Alpine Style ที่เป็นจอขนาด8นิ้วและ9นิ้วมีคันไหนบ้างครับคันแรกครับผม Toyota Wellfire ครับเป็นจอภาพขนาด9นิ้วรุ่น X009 ไปชมกันเลยครับคันนี้นะครับมาด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style เป็นจอขนาด9นิ้วขนาดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดสำหรับรถ Toyota Alpine และ Wellfire ครับและด้วยคอนเซ็ปต์การติดตั้งนะครับจะมาพร้อมชุดคิดหน้ากากขนาดใหญ่ที่ถูกดีไซน์เสมือนติดตั้งมาจากโรงงานบอกเลยครับว่าใครที่มีรถ Toyota Alpine หรือ Wellfire ชมปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าติดตั้งแล้วต้องติดตั้งรุ่นนี้นะครับเพราะมีความสวยงามและหรูหราที่สุดจริงๆครับผมในแง่ของฟังก์ชันนะครับก็คือจะมีปุ่มกดทางด้านล่างขนาดใหญ่ครับสามารถเรียกใช้ระบบนำทางได้อย่างสะดวกสบายนะครับแบ่งครึ่งหน้าจอได้ครับถ้าเราต้องการที่จะนำทางและเราสามารถมีสื่ออย่างพวก HDMI หรือว่า DVD ขึ้นบนหน้าจอได้รวมถึงการส่งภาพนะครับจากหนังเนี่ยไปโผล่ที่จอด้านหลังได้เช่นกันครับผมในส่วนของ Bluetooth ครับสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับเราสามารถใช้ที่รีโมทพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับเช่นเรื่องของการปรับเสียงนะครับเปลี่ยนแทร็กสั่งโทรออกด้วยเสียงรวมถึงการรับสายรีโทรออกจากรีโมทพวงมาลัยเพราะนี่คือคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style ที่การออกแบบมาเพื่อรถคันนี้โดยเฉพาะครับทางด้านหลังของคันนี้นะครับติดตั้งด้วยจอขนาด 10.2 นิ้วนะครับเป็นไรไปชมครับจอของ
Alpine รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อลด Toyota Alpine และ Velfire โดยเฉพาะรุ่น R3500 นะครับผมจุดเด่นของเขานะครับคือการติดตั้งแบบปราณีตสวยงามเสมือนติดตั้งมาจากโรงงานครับมีความราบเรียบไปกับตัวผนังเพดานของรถครับรวมไปถึงสีไฟนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้รับกับตัวสีไฟของรถได้อย่างสวยงามทีเดียวครับจอภาพนะครับ 10.2 นิ้วเป็นจอ LED ความคมชัดสูงครับจุดเด่นอีกข้อนึงของจอรุ่นนี้นะครับผมก็คือมีระบบพลาสมาคลัสเตอร์อยู่ภายในครับที่สามารถกำจัดกลิ่นกำจัดแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในรถคันนี้ครับผมราคานะครับของชุดนี้จอหน้ารวมถึงจอหลังในงานนี้อยู่ที่ 130,000 บาทครับแต่ถ้าหากใครที่มีรถคันนี้แล้วต้องการจอที่มีขนาดเล็กลงผมจะมีรุ่นอีกอันนึงครับเป็นจอขนาด8นิ้วครับทางด้านนู้นไปชมกันเลยครับเป็นจอภาพขนาด8นิ้วในรุ่น X008 ครับเป็นจอที่ถูกออกแบบมาเพื่อลด Toyota Alphard และ Velfire เช่นกันสังเกตเลยครับว่าตัวคิดหน้ากากตัวนี้ครับมีสีที่มีเฉดเดียวหรือเนื้อเดียวกับวัสดุของรถยนต์เลยทำให้เราสามารถติดตั้งจอได้อย่างสวยงามและปราณีตเช่นกันโดยฟังก์ชันตัวนี้ครับจะเหมือนกับตัวจอ9นิ้วเลยครับเช่นเรื่องของระบบนำทางครับการแบ่งครึ่งหน้าจอซ้ายขวาระหว่าง DVD และก็ระบบนำทางครับการใช้คำสั่งจากรีโมทพวงมาลัยครับเช่นเรื่องการเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนวอลุ่มนะครับรับสายวางสายหรือเปลี่ยนโหมดครับผมมีบลูทูธครับในการใช้งานและมีพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI ในการใช้งานกับสมาร์ทโฟนเช่นกันครับผมนะครับและหากใครต้องการใช้คู่กับตัวจอเพดานรุ่น R3500 ที่มีระบบพลาสมาคลัสเตอร์ซิสเต็มในงานนี้ราคาอยู่ที่ 100,000 บาทครับผมมาดูคันสุดท้ายครับด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style ครับกับจอ S09 9นิ้วสำหรับรถ Toyota Harrier ครับผมคันนี้ครับก็เป็นจอ9นิ้วอีกเช่นกันครับในรุ่น X009 ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อ Toyota Harrier ครับตัวจอขนาดใหญ่มากครับและมีกรอบหน้ากากที่ทางอาภายเตรียมให้แต่ด้านนี้ครับถึงด้านล่างเลยนะครับติดตั้งสวยงามลงตัวปราณีตสำหรับรถคันนี้เสมือนตั้งจากโรงงานเลยนะครับมั่นใจเลยครับว่าถ้าเกิดติดตั้งชุดซิสเต็มคันนี้ของอาภายนะครับจะมีความสวยงามและหรูหราลงตัวที่สุดสำหรับรถคันนี้เลยครับผมโดยฟีเจอร์จะคล้ายๆกับตัวทางด้านนู้นครับก็คือมีบลูทูธเนวิเกเตอร์HDMI เชื่อมต่อกับที่รีโมทพวงมาลัยครับบอกเลยครับว่าใครต้องการติดตั้งเครื่องเสียงรถขนาดใหญ่ครับต้อง Alpine เท่านั้นครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับและสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
องทีมสวัสดีจากตี10ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเปิดบูธอย่างเป็นทางการของมิราจออดิโอเวิลด์แชมเปี้ยนมาดูกันสิว่าวันนี้ทำไมบูธนี้ถึงจะเป็นคาเอวีสาวเซ็กซี่คอนเซ็ปต์ของ AV จะยกมาอยู่ที่บูธของมิราจออดิโอขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมิราจ AV Girls วิโรจน์ องค์สิริวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทมิราจคาร์ดิโอขึ้นกล่าวผลงานและวัตถุประสงค์ของงานขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะขอขอบคุณที่ทุกท่านมาเป็นเกียรติในงานเปิดตัวบูธมิราจคาร์ดิโอวันนี้นะครับคุณผู้ชมคะและนี่คือช่วงเวลาที่คุณรอคอยตอนนี้เดอะสตาร์คนนี้ที่เขาจะมาขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณอ้นเดอะสตาร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยครับสวัสดีนะครับผมเพราะฉันไม่เคยบอกไปว่าฉันไม่รักเธอแต่รู้ดีว่าเธอไม่เคยจะคิดแบบนั้นมองเห็นคนนี้ที่รักเธอทุกอย่างแนะนำตัวก่อนนะครับผมคิโอนเดอะสตาร์9นี่นะฮะใครที่ไม่รู้จักนะครับมาทางนี้รู้จักผมแน่นอนครับถ้าเกิดคุณไม่รู้จักมิราจมาหาผมเดี๋ยวผมบอกให้เมื่อกี้นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของผมเองนะครับคนสุดท้ายที่เธอต้องการนะครับเป็นเพลงประกอบละครนะครับเรื่องจุดนัดฝันนะครับวันนี้ก็ออนแอร์อยู่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่การเสียเวลาตามที่หนูสัญญาเดี๋ยวจะรบกวนคุณอ้นช่วยมอบโชคให้กับพี่สื่อมวลชนและแฟนได้ครับผมนะฮะแบงค์จะขอพาทุกท่านเข้าสู่การเปิดบูธอย่างเป็นทางการของมิราจออดิโอที่ได้ร่วมกันตอนนี้พัฒนานวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุด1 2 3มิราจขอบคุณคุณร้อนเดินตาค่ะขอบคุณขอทีมสวัสดีปรบมือดังๆให้สวัสดีค่ะถึงเวลาที่คนรอคอยแล้วค่ะช่วงแจกของรางวัลนะคะประจำเดือนนี้นั่นก็คือ Reflect Pro นะคะเป็นจอแสดงผลนะคะ
เกี่ยวกับรถของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นวัดรอบไมค์นะคะหรือว่าแบตเตอรี่นะคะก็จะแสดงเป็น3มิติขึ้นมาเลยอันนี้รับไปเลยนะคะฟรีๆเพียงแค่ทำตามกติกานั่นก็คือหยิบมือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าจอทีวีนะคะที่ออนแอร์รายการของพวกเราอยู่นะคะในช่วงเวลามาสเตอร์เท่านั้นวันอาทิตย์ถ้าดูถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็นำไปโพสในแฟนเพจ Facebook เลยค่ะเสิร์ชคำว่า Excel Sound นะคะแล้วก็ Hashtag ด้วยนะคะคำว่า Reflect Pro ค่ะง่ายๆเลย1คน1สิทธิ์ต่อ1สัปดาห์เท่านั้นนะคะโพสกี่รูปก็ตามเรานับเป็น1สิทธิ์เท่านั้นนะจ๊ะแค่นี้ก็รับไปเลยค่ะของรางวัลง่ายๆค่ะจากรายการ Excel Sound จ้า